ทางกรอรมนภักสีส่วนหน้าครับก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของขบวนนักศึกษาแห่งชาติมีการจัดปาฐกถาพิเศษการกำหนดอนาคตตนเอง ตามที่ได้มีการจัดงานเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยภายในงานก็ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการกําหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปัตตานีรวมทั้งมีการจัดพิมพ์บัตรนะครับเพื่อให้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็นว่าให้ประชาชนปัตตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งในเรื่องนี้ เองก็มีการสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นวงกว้างนะครับเมื่อวานเนี่ยผมติดตามติกต o k ก็มีการแชร์กันเรื่องนี้นี่เยอะพอสมควรเลยนะครับ,รบก็รณี่ดังกล่าวครับกองบังคับการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านพบว่าขบวนนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมือง จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องของสิทธิการกําหนดใจตนเองทั้งในและก็นอกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นขบวนนักศึกษาแห่งชาติโดยมีนายอิสฟรานอุมานะครับเป็นประธานคนปัจจุบันส่วนการจัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่7มิถุนายนเนี่ยก็ถือเป็นการเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชา ก็มีนักการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองนักวิชาการรวมถึงเครือข่ายนักศึกษาเนี่ยมีการเข้าร่วมแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมจํานวนหนึ่งครับจากการตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมพบว,ว่ามีหลายประเด็นที่ล่อแหลมินเมย์และอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดหลักกฎหมายนะครับยืนยันภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและสเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา โดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับแต่การแสดงออกดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ไปละเมิดต่อหลักกฎหมายและบูรณาภาพแห่งดินแดงที่ได้กําหนดไว้ในรัฐบรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยที่ระบุไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชนาจาักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ดังนั้นการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถทำได้เพราะเป็นการละเมิดกฎหมายและเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อไปครับ